ที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเห็นนี่คือเป็นพระบูชา9นิ้วนะปิดทองทั้งองค์เขาเรียกว่าเป็นงานพุทธศิลป์พระบูชาทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมเขาไว้เพื่อที่จะฉลองวิหารหลวงปู่เงินที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจัดพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็จะทำการฉลองวิหารหลวงปู่เงินที่เห็นเนี่ยเป็นพระบูชา9นิ้วนี่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อสำริดปิดทองทองคำแท้ทั้งองค์นะราคานั้นก็คือบูชาองค์ละ 30,000 บาทส่วนองค์ที่2นี่ก็คือเป็นสำริดอาบเงิน3กษัตริย์มีเนื้อเงินเนื้อทองและเนื้อนาคปิดทองด้วยนาคปิดทองด้วยเงินแท้อาบเงินแท้นี่ราคา 25,000 บาทองค์ที่3นี่ก็คือเป็นสำริดปิดทองคำแท้และก็ฐานอาบด้วยเงินแท้ 25,000 บาทเหมือนกันถ้าบูชานะถ้าใครจะจองบูชานะ 25,000 บาทองค์ที่3นี้เขาเรียกว่าเป็นงานวิทยาศาสตร์เป็นเขาเรียกว่าสีหยกบูชา 16,000 บาทอันนี้ก็เช่นเดียวกัน9นิ้วเหมือนกัน9นิ้วเขาเรียกว่าลมก็เหมือนก็ชุบน้ำตาลเป็นน้ำตาลลมดำน้อยๆนะก็คือบูชา 16,000 บาทแล้วองค์นี้ก็คือ9นิ้วสำริดลมเขาเรียกว่าดำอมน้ำตาลน้อยๆเหลือบด้วยน้ำตาลก็บูชาองค์ละ 16,000 บาทพระบูชาทั้งหมดมี8รูปแบบด้วยกันคือจริงๆแล้วเราคิดว่าให้พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทำตามจองนะทำตามจองมากกว่าเราจะตั้งเป้ามากๆไม่ได้ทำมากเกินไปมันจะเยอะเกินนะก็ทำพอจำนวนจำกัดเท่านั้นเองสั่งเท่าไรทำเท่านั้นปลูกเสกนั้นไปปลายมิถุนาก็รับพระก็คงจะเป็นปลายเดือนหรือต้นเดือนกรกฎาช่วงนี้ก็คือเริ่มเพิ่งเปิดจองยังไม่ได้เปิดเป็นทางการซะด้วยมีคนมาจองแล้วประมาณ 3-40 องค์แล้วตอนนี้ถ้าจะจองนี่ก็ 50% ก็ได้จองเขาไว้ก่อนเมื่อถึงวันรับก็มาจ่าย 100%นะก็ขอเจริญพรให้พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพระบูชาส่วนพระเหรียญพระรูปรอพระอะไรต่างๆหรือเลทหรือกำไรเนี่ยก็จะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คอยไวๆนี้ก็คงจะออกมา